ตอนนี้นะครับเกียร์ใหม่สามารถหาได้แค่จากการสุ่มโดยใช้เพชรนะครับหรือว่าการที่เราจะเติมนะครับเยอะมากๆจนสามารถได้เกียร์ใหม่มาหนึ่งคันอันนี้คือเป็นแค่แบบอีเวนต์พิเศษสำหรับสายเติมเยอะๆนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้แต่ว่าในอนาคตอาจจะเติมเพิ่มนะครับผมแต่ว่ามันมีเวลาจำกัดอยู่เนาะตอนนี้นะครับในกล่องที่เป็นพวกกล่องล็อกอินฟรีๆยังไม่มีมาให้นะครับยังไม่มีมาให้นะซึ่งผมคิดว่าแพทนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มานะครับแต่ว่าแพทหน้าอาจจะมีโอกาสเอาเข้ามาใส่นะครับในพวกกล่องของแบบออโต้แบทเทิลอะไรเงี้ยในร้านค้าใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับคิดว่าในอนาคตน่าจะเอามาเพิ่มให้แต่ว่าน่าจะยังไม่ใช่แพทนี้นะครับน่าจะต้องรอแพทหน้าหรือว่ากล่องของ Shadowland เองก็ตามคิดว่าเขาน่าจะเพิ่มให้ทีหลังนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยเกียร์มันยังเป็นของใหม่อยู่เนาะไม่แปลกที่เขาจะยังไม่เอาใส่เข้ามานะครับแต่ว่าในอนาคตผมเชื่อว่าน่าจะหาง่ายขึ้นกว่านี้ตอนนี้คือต้องสุ่มก่อนเนาะซึ่งผมหลอมไปเมื่อวานติดวิลเลียนมา1อันนะครับให้บูฟเฟอร์วีนไปแล้วก็บอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับแต่ว่ายังรีไม่ได้ออปชั่นสูงสุดเพราะว่าคือรีไป10กว่าอันแล้วอ่ะไม่ได้สักทีนะครับแม่งวนอยู่กับ70 80 70โจมตี70โจมตีไม่ขึ้น90สักทีนะครับแล้วก็ได้เกียร์ธรรมดามา2อันแต่แอบคิดว่าเกียร์ใหม่นะครับผมจะขอเรียกว่าเกียร์ใหม่ก่อนแล้วกันเพราะยังไม่มีใครคิดนิกเนมให้หรือว่าใครจะเรียกว่าเกียร์พิชิตหรือว่าเกียร์คอนเควสอะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามันชื่อ CTP of Conquest ใช่ไหมเอาเป็นว่าผมแอบคิดว่ามันควรจะหลอมหน่อยก็ต้องไมตี้อ่ะถ้าเกิดจะเอาไปเล่นใน PVP นะเหมือนกับเกียร์ PVP ทั่วไปเลยเพราะว่าอย่างเกียร์เหลืองเกียร์ครามเกียร์โลภหรือว่าเกียร์ไข่ก็ตามเนี่ยก็ควรจะเป็นระดับไมตี้ขึ้นไปนะครับหรือว่าอย่างเกียร์คามในปัจจุบันนะไมตี้ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับควรจะเป็นวิลเลียนเลยโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับว่าเกียร์ครามเนี่ยไม่ใช่เกียร์ครามสิเกียร์ใหม่เนี่ยเหมาะกับใครนะครับออปชั่นเป็นยังไงบ้างทำงานยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูเกมเพลย์ที่ผมเล่นวูฟเฟอรีนโดยใส่เกียร์ใหม่นะครับว่าในไทม์ไลน์บัตเทิลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมคือตอนนี้อัลโตบัตเทิลวูฟเฟอรีนมันโดนดีบัฟอยู่นะครับแบบเพิ่งโดนดีบัฟสดๆร้อนๆเลยเฮ้ยหรือว่ามันโดนนานแล้วมันน่าจะโดนตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมั้งเอาเป็นว่านะครับไปดูเกมใหม่กันมาดู CTP of Conquest แบบธรรมดาก่อนนะครับมีการ์ดแบ็กอิมมูนิตี้นะครับผม recovery rate นะครับแล้วก็เมื่อ HP ต่ำกว่า 50% เนี่ยจะเพิ่มเลือดแล้วก็ฮิลเลือดนะครับผมแล้วก็มีบัฟวอลมาให้ซึ่งบัฟวอลเนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับบัฟวอลเนี่ยจะ decrease damage received นะครับหรือว่าลด damage ที่เราได้รับนะครับ 80% แล้วก็จะลดลงทุกๆ3วิเมื่อเราถูกโจมตีจากศัตรูนะผมสามารถกดเข้ามาอ่านได้นะครับเห็นปะมันก็จะเขียนอธิบายไว้นะผมก็เพิ่มบาเรีย exclusive บาเรียนู่นนั่นนะครับดาเมจถูกอะไรนะ the effect มันจะถูกลดลงเมื่อถูกฮิตแต่ว่าจะอยู่จนเวลาหมดนะครับอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแบบธรรมดานะครับเดี๋ยวลองมาดูไมตี้กับวิลเลียนว่าเป็นยังไงบ้างของไมตี้นะครับจะมีบัฟใหม่ที่ชื่อว่า clash นะครับส่วนข้างล่างก็ยังสามารถดันได้สูงสุดแค่แบบเท่ากับเกียร์ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับยังไม่ใช่วิลเลียนนะข้างล่างเนี่ยวอลก็จะสามารถลดดาเมจที่ได้รับ 80% เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Clash เนี่ยหลักถ้าเกิดอ่านแบบสั้นๆเนี่ยมันจะเขียนว่าแค่เพิ่มโจมตีนะครับ Increase All Basic Damage 60% แล้วก็เพิ่ม 50% ตามค่า Concentration ที่เรามีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย Clash เนี่ยมีทั้งการ์ดเบรกแล้วก็ซุปเปอร์การ์ดเบรกนะผมได้รับดาเมจจาก Reflect เบาลงหรือว่าการสะท้อนเนี่ยเบาลงนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจต่อศัตรูได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยเกียร์ CTP ตัวใหม่เนี่ยนอกจากมันจะอึดแล้วเนี่ยสามารถใช้ในทางดีเฟนส์แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ออฟเฟนส์ได้ด้วยคือทางป้องกันและโจมตีไม่เหมือนกับเกียร์ CTP ที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะคือถ้าเกิดเหลืองเนี่ยก็เน้นอึดไปเลยหรือว่าโลบเนี่ยก็เน้นแบบโจมตีไปเลยมันไม่ใช่แบบ2 in 1อ่ะแต่เกียร์นี้แม่ง2 in 1ด้วยแต่จริงๆบัฟเพิ่มโจมตีอ่ะมันถามว่ามันดีมั้ยแต่ว่าจะบอกว่ายังไงดีคือบัฟเพิ่มโจมตีสำหรับของเกียร์นี้มันดีนะเว้ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับบัฟแอมบูชของเกียร์โลบอะบัฟแอมบูชมันดีกว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเน้นแบบเน้นแค่แบบโจมตีไปเลยอะแบบเน้นสายโจมตีเบิร์ดดาเมจทีเดียวหายอะยังไงผมว่าเกียร์โลบก็ยังจะดีกว่านะครับแต่ว่ามันไม่อึดไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่แบบเน้นทั้งตีแรงทั้งอึดเนี่ยผมว่าต้องเกียร์ใหม่ซึ่งยังไงผมว่าเกียร์ใหม่มันก็คลองเมตา PVP ว่ะเกียร์คามันก็ตกไปแล้วเกียร์เหลืองนี่วิลเลียนเนี่ย
วิลเลียนเหลืองเนี่ยอาจจะสู้วิลเลียนใหม่ไม่ได้ผมคิดว่ายังไงก็สู้ไม่ได้นะครับแต่คิดว่าเกียร์โลบน่าจะยังเป็นเกียร์เดียวที่แบบยังอยู่ในเมตานะโอเคของวิลเลียนมันสามารถทำให้ลดดาเมจเนี่ยสูงสุดได้ถึง 100% นะครับ 100% คือแบบมึงไม่ต้องตีแล้วอ่ะเออแล้วก็ฮีลเลือดเพิ่มขึ้นนะครับ recovery ก็เพิ่มขึ้นนะครับทุกอย่างค่าทุกอย่างข้างล่างสามารถเพิ่มขึ้นได้หมดเลยนะครับข้างบนเนี่ย crash มันก็จะสามารถเพิ่มโจมตีได้สูงสุดถึง 90% นะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากเดี๋ยวต้องรอดูผมอยากลองเทียบวิลเลียนกรีดหรือว่าเกียร์โลบเทพกับไอตัวของ TTP ตัวใหม่ว่าถ้าเกิดเน้นเบิร์สดาเมจนะนับแค่เรื่องเบิร์สดาเมจตัวไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวผมจะลองทำคลิปดูนะครับแล้วก็เทียบกับเหลืองวิลเลียนด้วยว่าความอึดอันไหนอึดมากกว่ากันเพราะว่าเหลืองกับโลบอ่ะมันคนละสายเลยแหละว่าเหลืองแม่งโคตรอึดโลบแม่งโคตรแรงแต่ไอเกียร์เนี้ยแม่งดูมาสุดทั้งสองสายเลยนะครับแค่ต้องดูว่ามันจะสามารถชนกับอะไรได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้นะผมว่ายังไงก็ชนะเหลืองหลอมแน่นอนนะครับไปดูรีวิวกันเลยไหมอยากรู้แล้วเป็นยังไงครับผมจะรีวิวแบบวิลเลียนไปแล้วกันให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าเอาไม่ลงแน่ๆผมจะใช้ Wolverine Lead นะครับซึ่งมีลดเวลาดีบัฟ 30% แล้วก็เดี๋ยวจะใส่ Warp เป็นซัพพอร์ตแล้วกันเพื่อเอามาลบดีบัฟแล้วก็เพิ่ม HP ให้ 20% นะครับผมแล้วก็เป็น Colossus ซึ่งเป็นบัฟPVP ทั่วไปนะครับก็จะเป็นทีมนี้แล้วกันจะเอา Wolverine Solo เลยแล้วก็จะดูว่า Wolverine ตัวเดียวใส่เกียร์ใหม่จะสามารถตบใครได้บ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าเกียร์โลบ Mighty ที่ผมเคยใส่อยู่อะทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เดี๋ยวให้ดูของ Wolverine ก่อนแล้วกันถือว่าเป็นการรีวิว Wolverine Tier 4อีกรอบหนึ่งไปในตัวด้วยนะครับสเตตก็ประมาณนี้นะครับคิวเรทไม่ตันช่างแม่งตัว PVP Odin Blessing กับอูรูใส่แค่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ใส่20เม็ดอะไรสกิลอัพเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ท้ายเป็นแค่รัง5เองนะไอโซเป็น Power of Angry Hug นะครับผมอาร์ติแฟกต์เป็นค่าอาร์ติแฟกต์5ดาวไม่ได้ตรงสายแล้วก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ Brilliant of Conquest นะครับยังเป็นเพิ่มดาเมจแค่ 80% นะครับแล้วก็กันดาเมจเนี่ยเป็นแค่ 90% อยู่นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มฮีล 25% นะครับแล้วก็ 15%ยูนิฟอร์มเป็นระดับเทพเจ้านะครับผมรีเป็นลบหลีก HP HP ป้องกันแล้วก็ Attack นะครับผมโอเคป่ะไปดูรีวิวเต็มกันเลยนะครับรีวิวเต็มอะไรวะรีวิว PVP ตัวเกียร์ใหม่ก่อนไปดูนะครับการ์ดผมไม่ใช่การ์ดสาย PVP เลยนะเป็นการ์ดสาย PVE ล้วนๆเลยนะครับผมก็โจมตีประมาณนี้แล้วก็มีเลือดแค่แบบ60ประมาณ 59% นะครับแล้วก็มีป้องกันแค่ 14% ซึ่งน้อยมากสำหรับคนที่จะเล่น PVP นะครับป้องกันจริงๆมาตรฐานทุกไอเดียนะควรมีประมาณแบบ 20% ขึ้นไปนะครับเลือดนี่มันก็แล้วแต่ศรัทธาแต่ว่าถ้าเกิดถามผมก็ถ้าเกิดแค่เล่นแค่ PVE ก็สัก 30% แล้วกันเอาช่างแม่งนะครับรีบๆไปดูป่ะมาลองเล่นใน PVP กันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็จะเล่นแบบปกติแล้วกันไม่ใช่แบบเป็น Friendly Battle นะครับก็สุ่มหาผู้เล่นที่ดูคิดว่าเราน่าจะคือพยายามหาคนโหดแล้วกันนะครับแต่จากที่ลองเล่นมาเมื่อวานเพราะว่าผมได้บิลเลียนแต่เมื่อวานแหละนะครับคือมันเก่งมากอ่ะมันตบได้ทุกคนนะครับแต่ปัญหาที่เจอจริงๆคืออดัมที่ใส่เป็นแดงบิลเลียนคือแดงไมตี้เนี่ยมันจะเคาน์เตอร์เราไม่ตายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแดงบิลเลียนแล้วการ์ดเขาดีจริงๆเนี่ยลำบากแหละเพราะว่ามันจะทำให้อาร์ติแฟกต์ของเราแตกแล้วแน่นอนถึงเราจะฆ่าเขาได้1ชีวิตเนี่ยมันก็จะตื่นมาฆ่าเราอีกทีนึงนะครับจีนเกวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับยกเว้นว่าจีนเกวอ่ะมันจะแบบจังหวะเกียร์ติดพอดีกับจังหวะที่เกียร์เราไม่ติดแล้วแบบเกียร์เขาต้องเป็นแบบโลบวิลเลียนอ่ะแล้วคอมโบสวยๆอ่ะถึงจะเอาเราลงนะครับนอกนั้นจีนเกวสบายมากคือตบได้ทุกตัวอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นโคโลซัสให้คอร์สัสลีดแทนจะได้มีเวลาคูลดาวน์นะครับให้กับบูฟเฟอรีนหน่อยเพราะว่าสกิล3กับ5มันมาช้าอุ้ยอันนี้พี่ในกิลนะครับเดี๋ยวลองตบพี่ในกิลดูเรือว่าจะไหวไหมแต่พี่คนนี้นะครับเป็นสาย PVP ที่แบบเทพอ่ะคือเป็นอันดับต้นๆของกิลเลยเป็นเน้น PVP อ่ะการ์ดเขาสาย PVP เลยอ่ะการ์ดผมน่าจะสู้ไม่ได้นะครับแต่เอาจริงป่ะ
ค่าเขาได้2-3 ตัวถือว่าโอเคละคนนี้มันกิลนี้แบบป่าเถื่อนนะครับถ้าเจอคนในกิลแล้วแพ้นี่คืออย่าถือสาเลยแบบคิดว่าไม่นับแล้วกันเพราะว่ากิลนี้แม่งมีแต่สายเปย์นะครับเนี่ยอดัมเขาทำอาร์ติแฟกต์เราแตกแล้วนั่นไงตื่นมาแล้วก็ตายเห็นปะแต่อย่างน้อยมันน่าจะเอาอดัมลงมาได้1 ชีวิตนะครับเพราะว่ามันน่าจะแบบทริกเกอร์อาร์ติแฟกต์ไปละอดัมคนนี้เขาใส่เป็นม่วงวิลขอไปแดงวิลเลียนนะครับอดัมของพี่โชคนี่แหละปัญหาทานอสก็ชิวๆนะทานอสเทียร์4มันอึดก็จริงแต่ว่ามันมีบัฟเพิ่มดาเมจจากเกียร์นะครับหลักๆเลยคือทานอสมันถ้าเกิดไม่ได้ใช้สกิล4ก็ฆ่าเรายากอะเนี่ยวูฟควรตายหมดเลยเมื่อกี้ขนาดเกียร์บัฟเกียร์ไอ้แคลชยังไม่ติดนะจินเกรย์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสบายๆจะโลบเทพโลบไม่เทพจะเกียร์ไข่เกียร์เหลืองเกียร์เฮียแล้วก็มาเหอะวูเวอรีนรับจบหมดนะครับตาดำเนี่ยปัญหาถ้าเกิดอดัมเขาไม่ได้ใส่แดงบริเลียนก็แบบไม่ค่อยเป็นกังวลเท่าไหร่อะอดัมนะครับแดงบริเลียนกับแดงไมตี้เนี่ยมันส่งผลห่างกันเยอะมากๆนะแบบอย่างกับฟ้ากับเหวเลยแดงไมตี้คือแบบมันจะตีเราไม่ค่อยตายอะแต่ถ้าเกิดเป็นแดงบริเลียนเนี่ยน่ากลัวนะครับไม่ต้องพูดถึงแดงธรรมดาเลยแดงธรรมดานี่คือแบบกระจอกแบบหมาเดี๋ยวขอแก้มือหน่อยอยากรู้ว่าเมื่อกี้มันแพ้เพราะ AI หรือเปล่าผมย้ำอีกรอบนะครับถ้าเกิดเราจะเทสตัว PVP เนี่ยเราควรปล่อยออโต้ไม่ควรคุมมือนะครับคนคุมมือมันไม่ได้รู้ศักยภาพที่แท้จริงของตัวละครนะถ้าเกิดเราอยากจะเทสประสิทธิภาพของตัวละครจริงๆหรือประสิทธิภาพของเกียร์ปล่อยออโต้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นจริงเล่นเอาคะแนนมันก็ต้องคุมมืออยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ปกติผมก็ปล่อยออโต้อะไม่ค่อยคุมมือหรอกปัญญาอ่อนแบบเอาเวลาไปเล่นโหมดอื่นเอาเวลาไปเล่น ABX ดีกว่านั่นไงแพ้ดำพี่โชคจริงๆด้วยเขาใส่แดงบิลเลียนอะผมรู้นะครับคนนี้เพราะว่าอยู่กิลด้วยกันคุยกันอยู่ไม่น่าไหวกับแดงบิลเลียนแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะการเขาดูแลการเขาเป็นสาย PVP ตาจ๋าเลยถ้าเกิดเป็นแดงบริเลียนและการ์ดสาย PVE แบบผมเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเขามีการ์ดไอ้การ์ดทานอสอ่ะการ์ดแกง Black Order อ่ะที่มันมีเพิ่ม HP อ่ะการ์ดนั้นโหดมากนะสาย PVP ควรมีทุกคน Spider-Man ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เป็นตัวสาย Burst Damage นะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมคิดว่าเกียร์โลภไม่แน่อาจจะยังดีที่สุดสำหรับ Spider-Man อยู่เพราะว่ามันไม่ค่อยเน้นอึดอะสไปเดอร์แมนมันเน้นทำดาเมจชุดเดียวให้หายแล้วก็มีหลบหลีกมาช่วยในเรื่องของการเอาตัวรอดแต่ว่าเอาจริงๆสไปเดอร์แมนเกียร์โลภในทำลายบัตเทิลมันไม่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กปะเพราะในอัตโนมัติสไปเดอร์แมนนั่นก็โดนแบททุกวีคอยู่ดีอะเคยได้เล่นหรอสไปเดอร์แมนอะยกเว้นว่าแบบตอนรีซีซั่นแรกๆอะนอกนั้นแม่งโดนแบทหมดเลยจีนเกรย์ก็โดนแบทอย่างซีซั่นที่แล้วมีแค่แบบวูเฟอร์วีนกับอดัมแล้วก็ฮักที่แบบหลุดมาไทเรนบ้างกับธานอสอะไรเงี้ยเนี่ยมันเก็บได้สบายๆทุกตัวเลยนะครับทุกตัวเลยเนี่ยผมจะไม่ตัดนะจะได้ให้รู้ไปเลยว่าผมไม่ได้ตัดแค่ตาที่ชนะเอามาลงนะเพราะว่าบางคนเดี๋ยวคิดว่าผมตัดเอาแค่ตาที่ชนะตาที่โหดๆมาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรมันจะโหดขนาดนั้นมันโหดจริงๆนะครับขออภัยผมอาจจะมีเสียงน้ำมูกหน่อยเพราะว่าเพิ่งหายไข้นะครับแต่ว่ายังมีน้ำมูกกับไอเยอะอยู่จินเกวนี่ก็แบบสบายๆอ่ะคือมันฮิลเยอะมากนะครับทั้งฮิลทั้งกันดาเมจทั้งเพิ่มดาเมจโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นแต่อาดัมนี่โอเคถือว่าโอเคเนี่ยเรียบร้อยอาร์ติแฟกต์แตกแล้วไหวปะเนี่ยตาเนี้ยผมจำไม่ได้นะผมแพ้หรือชนะเพราะว่าอัดไว้แบบตั้งนานแล้วค่อยมาภาคคือผมทำคลิปเสร็จไปรอบนึงแล้วไฟล์แม่งหายไปไหนก็ไม่รู้ผมก็ต้องอัดแบบกู้คลิปกลับมาแล้วภาคใหม่อะไรหมดเลยแบบโคตรเซ็งอ่ะคือทำคลิปเสร็จไปแล้วรอบนึงนะแต่เหมือนไฟล์มันบันทึกไม่สำเร็จอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยต้องทำใหม่แล้วก็อัดใส่โปรแกรมใหม่อันนี้เดี๋ยวขอปรับกราฟิกโอเค
คืออยากลองสู้กับสไปเดอร์แมนเพราะสไปเดอร์แมนที่แบบใส่โลบวิลเลียนมันเบิร์ดแรงมากๆอ่ะแต่แบบหาไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยไอ้เฮียนี่สไปเดอร์แมนใส่เกียร์แดงเนี่ยโอ้อดัมสกิล4ฟูลคอมโบหรอโอ้โหเรียบร้อยสกิล4รับดาเมจได้แต่เจอท่า2เคาน์เตอร์เต็มๆเข้าไปหัวแตกเลยจะได้อยู่แต่น่าจะโดนจีนฆ่าแหละดูทรงละอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอดัมทำอาร์ติแฟกต์แตกแล้วจีนมาเก็บงานต่ออืมเมื่อกี้คือแบบเราไม่ได้ติดบัฟไอของวาร์ฟนะคือวาร์ฟไม่ได้ลบดีบัฟทิ้งให้นะครับก็เลยโดนจีนน็อกอัพหัวแตกเลยอันนี้คือพยายามรีหาทีมที่แบบดูจะโหดๆอยู่นะครับจะได้แบบวัดกันไปเลยแต่เอาจริงอ่ะอูเฮอรีนตัวเดียวนะครับสู้กับอีก3ตัวและอีก3ตัวนั้นน่ะมีตายเกิด2ตัวมีอมตะอีก1ตัวทำได้ขนาดนี้มันก็โกงมากแล้วนะครับเกียร์โลบทำไม่ได้นะคือก่อนหน้านี้ผมใส่เป็นเกียร์โลบไมตี้นะครับทำไม่ได้นะครับคือสู้จีนเกรเกียร์ม่วงอย่างสู้ไม่ได้เลยอ่ะไอ้อูเฮอรีนเกียร์โลบอ่ะเออพูดจริงนะครับวูร์วีนในทำไรบัตเทิลเกียร์โลบสำหรับผมนะเมื่อก่อนคือกากนะครับคือมันก็ไม่กากหรอกแต่แบบมันเฉยๆนะครับเทียบกับพวกจีนเกรหรืออดัมแต่อันนี้คือมันแบบคือมันทำให้วูร์วีนไอดีผมเก่งขึ้นเยอะมากแบบมากๆอ่ะคือแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะพวกมึงต้องไปลองเองอ่ะไหวไหมเนี่ยโดนแม่งส่วนแน่เลยเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยนะครับเกียร์ใหม่แม่งสุดมากรีวิวสรุปให้โคตรดีแม่งเป็นเกียร์ PV ที่แบบโอ้ดีมากดีแบบดีเฮี้ยดีแบบเฮี้ยดีจนกลัวโดนเนิร์ฟอ่ะคือถ้าเกิดผมใส่กลับไปใส่ไอ้เกียร์ไมตี้กรีดโง่ๆเนี่ยให้วูเวอรีนอ่ะวูเวอรีนแม่งยังจะสู้จีนเกรเกียร์ม่วงไม่ได้เลยนะครับไอ้จีนเกรเกียร์ม่วงที่ผมตบมาทั้งหมดเนี่ยหรือจีนเกรเกียร์วิลเลียนไข่วิลเลียนโลบวิลเลียนที่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดผมใส่เป็นวูบเวฟเกียร์โลบไมตี้ทำไม่ได้นะครับจะสู้วูเวอรีนด้วยกันเองไม่ได้ด้วยซ้ำจะสู้วูเวอรีนเกียร์เหลืองไมตี้ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่เกียร์นี้คือแบบ the whole new world แม่งคือแบบสุดยอดมากใครที่เล่น PVP ควรมีติดในดีนะครับควรจะหลอมมีควรครอบครองมากๆนะครับแนะนำเป็นแบบอะไรที่วิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวเหมาะกับตัวไหนเนี่ยขอไปเป็นหวัดนะครับยังเป็นหวัดอยู่เพิ่งหายไข้โอ้ยผมคิดว่าวูรินเหมาะมากๆตอนนี้เพราะว่าระหว่างที่อาร์ติแฟกต์มันทำงานเนี่ยเกียร์มันเด้งเลือดกลับมาเต็มพอดีนะครับคาร์เนตก็เหมาะเพราะว่าพวกตัวที่มีอาร์ติแฟกต์อิมมอร์ทัลิตี้เนี่ยเกียร์นี้มันทำงานบวกกับอาร์ติแฟกต์เนี่ยคือแบบคิดว่ามันน่าจะลงตัวกันมากๆนะครับวูรินคือหนึ่งในตัวที่ผมคิดว่าเหมาะมากๆแล้วก็คาร์เนตนะครับผมต้องไปลองเดี๋ยวขอไปลองก่อนทั้ง ID ตัวเองทั้ง ID คนในกิลด์เลยเดี๋ยวจะไปลองนะครับจะลองใส่ให้แม่งทุกตัวเลยอารามจีนสไปเดอร์แมนฮักสไตรฟ์กอแข่งแอนด์แมนที่อะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงนะครับบายชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไม่ชอบก็เรื่องของมึงกดดิสไลค์เอาบ๊ายบาย